เมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและงานโครงการหลวง2562เฉลิมฉลองครบ50ปีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24ธันวาคมพุทธศักราช2562โดยมีนางสาวเบญจพรชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเฝ้ารับเสด็จณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนของโครงการหลวงให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจนความหิวโหยและความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สูงทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นโดยรูปแบบการปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหรือโครงการหลวงโมเดลนับเป็นศาสตร์พระราชาที่มีหลักปฏิบัติสำคัญโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางดำเนินงานที่มุ่งหวังให้ทุกประเทศในโลกมีการอยู่ดีกินดีพึ่งพาตนเองได้และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินได้รวมจัดนิทรรศการอดีตสู่ปัจจุบันงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวงซึ่งนิทรรศการประกอบด้วยภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินในพื้นที่สูงเริ่มตั้งแต่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมจากการปลูกฝิ่นซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้สนองงานของพระองค์โดยมีแผนการใช้ที่ดินก่อสร้างระบบอนุรักษ์และน้ำการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการหลวงโมเดลสืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่9สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่10นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง4ยุคและการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานสู่ชุมชนมีสุขมั่นคงยั่งยืนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการหลวงและยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง